ถ้าพาไปออสเตรเลียสินค้าส่งออกสำคัญของเขาเนี่ยก็คือแร่เหล็กค่ะปรากฏว่าตัวเลขฟื้นตัวนะคะหลังจากที่เขาเจอภาวะโควิด-19ข้อมูลนี้มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมของออสเตรเลียเปิดเผยค่ะการส่งออกตัวแร่เหล็กเนี่ยนะคะในปีงบประมาณการเงินล่าสุดน่าจะทำลายนะคะสถิติที่ระดับ 1.36 แสนล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพราะว่ามีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กค่ะก่อนหน้านี้ซบเซาไปเพราะว่าเจอการระบาดของโควิด-19 แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นแร่เหล็กถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุดนะคะของออสเตรเลียก็คาดว่าน่าจะสร้างรายได้ปีละกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตลอด5ปีข้างหน้าเนื่องจากบริษัทเมืองแร่รายใหญ่นะคะทั้ง BHP Group Rio Tinto นะคะแล้วก็ Fortescue เนี่ยต่างขุดแร่เหล็กเพิ่มขึ้นในภูมิภาคพิวบาร่าค่ะในรัฐ Western Australia ประเมินกันอย่างนี้ค่ะว่าการส่งออกแร่เหล็กเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นจาก900ล้านตันในปี 2563-2564 กลายเป็น 1,100 ล้านตันภายในปี 2568-2569 โดยจะยังครองส่วนแบ่งตลาดไว้ได้นอกจากนี้ยังคาดการรายได้นะคะจากการส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ค่ะอย่างพวกทองแดงริเทียมนิกเกิลเนี่ยว่าจะเพิ่มขึ้นทดแทนการส่งออกที่ลดลงในส่วนของถ่านหินเชื้อเพลิงการส่งออกทองแดงค่ะก็น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากระดับ 10,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียส่วนการส่งออกถ่านหินเชื้อเพลิงนะคะน่าจะเห็นที่ 1.5 หมื่นล้านออสเตรเลียลดลงจาก 2.1 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะส่วนการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวก็คือตัว LNG เนี่ยน่าจะลดลงค่ะอยู่ที่ 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อนับถึงสิ้นสุดปีงบประมาณการเงินก็คือ30มิถุนายนนี้นะคะถ้าเทียบจาก 4.8 หมื่นล้านดอลลาร์เอสออสเตรเลียในปีที่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าบางตัวก็เพิ่มขึ้นบางตัวก็ลดลงตามทิศทางวัฏจักรนะคะของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ความต้องการสินค้าบริการต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มหรือเทรนด์ของโลกพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็ออนไลน์นะคะพูดถึงยี่ปั๊วยี่ปั๊วยังต้องออนไลน์เลยดูกันหน่อยค่ะนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะคุณวิทยากรมณีเนตรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ